เทวดาก็แปลงร่างคืนมาเจ้าชายนั้นก็แปลงร่างขึ้นมาเป็นอดีตสวามีก็จำได้ว่าเรามาหาบัดดีเพื่อมาเตือนน้องหญิงว่าการเวลาล่วงไปล่วงไปอย่าประมาทในชีวิตเพิ่งเป็นผู้ประพฤติในธรรมมันเป็นกุศลซึ่งจะเป็นที่พึ่งของตนต่อไปในภพหน้านางฟังก็ก้มลงกราบซาบซึ้งอะไรอาวรณ์ในสวามีแล้วก็อยู่คนละภพแล้วก็ต้องจากกันอยู่ดีนะนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมเมื่อวานนี้เมื่อเดือนก่อนกับเราคนนี้เมื่อเดือนที่แล้วเราก็นั่งตรงนี้แหละวันนี้ล่วงไปเดือนหนึ่งแล้วก็ทุกคนราคาตกหมดไม่มีราคาเพิ่มเลยทุกคนราคาตกตราบเท่าที่ยังวัดค่าของชีวิตมูลค่ากันที่ร่างกายแต่ว่าวัดมูลค่าชีวิตกันที่คุณธรรมมาถ้าอย่างนี้1เดือนล่วงไปนี้เราเพิ่มขึ้น2เดือนล่วงไปนี้เราเพิ่มขึ้นจากวิปัสสนาญาณต่ำๆก็ขึ้นสูงวิปัสสนาญาณสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงฝั่งก็ต้องเพียรต่อไปจงเสียดายเวลาถ้ามันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเดินนั่งต่อเนื่องเดินคือเดินจงกรมนั่งคือนั่งสมาธิยืนยันอยู่อย่างนี้ว่าเคล็ดลับสำคัญที่สุดคือเดินนั่งต่อเนื่องตัวนี้เลยไม่มีตัวอื่นเลยจะนำมาซึ่งชัยชนะของเราในที่สุดได้แต่มรรคผลเบื้องต้นไม่ต้องเยอะไปกว่านี้เพียงแค่นั้นก็การันตีปิดอบายท่องเที่ยวไปก็ไม่เกินเจ็ดชาติชื่อว่าโสดาทั้งหลายย่อมไม่เสวยภพที่8ย่อมไม่เข้าสู่ภพที่8ย่อมไม่มีภพที่8ทำที่พึ่งแห่งตนเสียแต่วันนี้ทำเสียในตอนที่มันยังทำได้ทำเสียในตอนที่มันยังทำไหวเดี๋ยวในอนาคตมากกว่านี้ทำไม่ไหวแล้วนึกอยากทำก็ไม่ได้ละสังขารไม่ให้ละในยุคสมัยที่ไม่เอื้อต่อกรรมทางความเพียรก็คือ1ชราภาพ2ป่วยไข้3มีสงคราม4อพยพ5ทุพพิกภัยโรคระบาดด้วยอดอยากกระดูกคนตายเขาเกลื่อนไม่ใช่การสมัยจะทำความเพียรนะครับทุพพิกภัยก็แปลว่าอดอยากอดตายอดอยากยากแค้นแล้วก็มักจะตามมาด้วยโรคเวลาคนล้มตายแล้วก็เชื้อโรคก็จะมีครับสมัยนั้นใช้คำว่ากระดูกเขาเกลื่อนคนตายกระดูกเขาเกลื่อนไม่มีกินไม่มีใช้เวลานี้เราไม่ได้อยู่ในองค์ทั้ง5 1เราก็ยังไม่ชราเกินไปเนาะเรายังแข้งขาเรายังแข็งแรงอยู่2เราก็ไม่ป่วยมากจนลุกไม่ไหวในโลกนี้ไม่มีใครที่ว่าจะไม่อาพาธเลยเป็นไปไม่ได้หรอกขันมีที่ไหนอาพาธก็มีที่นั่นแต่ว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อยใช่มั้ยเป็นผู้มีอาพาธน้อยยังอาจที่จะทำความเพียรได้แล้วตอนนี้ก็ไม่เป็นทุพพภิกขภัยอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วงอพยพไม่มีการอพยพย้ายบ้านเมืองเหมือนสมัยก่อนแล้วตอนนี้ก็ไม่มีสงครามในพื้นที่แผ่นดินสยามนี้องค์ประกอบทั้ง5นี้ก็เอื้อให้เราทำความเพียรนั้นจงทำเถิดถ้ามันยังทำไหวยังพอทำได้อย่าต้องเสียใจในภายหลังว่าโอ้ถ้าการเวลานี้ผ่านไปสมมติว่าจากวันนี้ไป10ปีผ่านไป15ปีผ่านไปจะนึกย้อนไหมว่าเสียดายตอนนั้นเราไม่ได้ทำทั้งที่มีโอกาสแล้วปล่อยโอกาสเวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมเลยพุทธเจ้าว่าความเพียรเป็นสิ่งที่พึงทำเสียแต่วันนี้อย่าได้ต้องร้อนใจในภายหลังเลยคำว่าร้อนใจในภายหลังคือถ้ามรรคผลไม่เกิด
ก็จะเป็นผู้อยู่อย่างร้อนใจในภายหลังเขานับตั้งแต่โสดาเป็นต้นไปจึงเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังใช่ไหมยังไหวก็ทำนะครับเพราะว่าใน31ภูมินี้จะไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงเท่ากับมรรคจิตผลจิตเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเนี่ยก็ฝากไว้แล้วก็จะมาต่อวิปัสสนาญาณ16เนาะปัญญาที่เห็นโทษเห็นภัยของรูปนามต่างจากเมื่อสมัยเราไม่ปฏิบัตินึกว่ารูปนามเป็นของสนุกสนานเพลิดเพลินคติอาทีนวญาณชาติอาทีนวญาณชราใช่ไหมชราอาทีนวญาณพยาธิมรณะอาทีนวญาณต่อไปโสกะอาทีนวญาณเริ่มจากตรงนี้วันนี้นับตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงบัดนี้เราก็พอจะรู้บ้างละว่าพิไรลำพันเศร้าโศกโศกันด้วยเรื่องนั้นไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ก็เรื่องโน้นไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนั้นนู้นเรื่อยไปจะไม่มีเลยที่มันจะมาว่างเว้นเรื่องให้เราไม่ต้องเศร้าโศกไม่มีพ้นอย่างเรื่องนี้ก็ไปเข้าเรื่องใหม่คนอย่างเรื่องใหม่ก็ไปเข้าเรื่องต่อไปอยู่อย่างนี้เราต้องพบกับสมบัติของโลกียะคือความเศร้าโศกเป็นเหมือนสมบัติประจำวัฏฏะที่ใครๆก็หนีไม่พ้นเนี่ยคนเรียกว่าวิบัติประจำวัฏฏะก็ได้วิบัติประจำวัฏฏะซึ่งใครๆก็หนีไม่พ้นวันๆหนึ่งผ่านไปค่อยแต่จะมีเรื่องให้เราโศกะเศร้าโศกเสียใจอยู่เรื่อยแต่หากว่าเราไม่มีขันธ์ล่ะไม่ได้เกิดอีกพบใหม่ไม่มีแก่เราโศกะก็ไม่อาจจะเกิดได้เพราะไม่มีชาติถ้ามีชาติมันก็มีโศกะปริเทวทุกขโทมนัสตราบเท่าที่มันยังมีชาติที่มีชาติเพราะมีภพที่มีภพเพราะมีกรรมที่มีกรรมเพราะมีสมุทัยที่มีสมุทัยเพราะมีนิมิตนิมิตมีที่ไหนแล้วก็ลิที่นั่นแหละนิมิตมีไหนก็ลิดีลิชั่วต่อมีนิมิตนั้นนั้นนิมิตทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งของสมุทัยสมุทัยก็เป็นที่ตั้งของกิเลสก็เป็นที่ตั้งของกรรมวัฏจักรก็ดำเนินไปอย่างนี้ปริเทวะอาทีนวญาณเห็นโทษของการร้องไห้คร่ำครวญพิไรลำพันธ์นะความพิไรลำพันธ์ย่อมไม่มีแก่อนาคามีเท่านั้นนะต่ำกว่าอนาคามีก็ยังมีอยู่นะโสกาก็เหมือนกันจะเป็นโสดาก็ไม่วายเหมือนนางวิสาขาก็พิไรลำพันธ์หลานตายหลานนั้นเป็นที่รักเสียชีวิตลงนางอยู่ยันหลานเหลนเลยเวลาไปทำบุญที่วัดพระก็ถามว่าคนไหนระดับวิสาขานางไปห้อมล้อมกับหลานเหลนนะระดับลูกหลานเหลนไปห้อมล้อมดูไม่ออกว่าคนไหนเป็นคุณยายอ่ะคุณยายยังสวยงามมากผิวพรรณนางอธิษฐานมาด้วยหรอกทำบุญมามากก็ถึงอายุมากก็ยังดูไม่แก่แต่แม้อย่างนั้นในที่สุดบั้นปลายชีวิตก็แก่อยู่ดีพิไรลำพันธ์ก็คร่ำครวญแม้เป็นโสดาแม้เป็นสกิทาคามเมื่อขึ้นอนาคามีแล้วโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาจึงไม่อาจรบกวนได้อีกไม่อาจตามเบียดเบียนได้อีกอุปายาตอาทีนวะญาณก็คือเห็นโทษของความคับแค้นแห้งผากใจเนาะจริงๆอะนะ
โศกเศร้าน้ำตาไหลเนี่ยมันยังมีลูกซึ้งใช่ป่ะถ้าไปสังเกตให้ดีนะชีวิตเรามีนามหลายอย่างนะไอ้โศกเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันก็ยังมีลูกซึ้งนะเวลาน้ำตาไหลใช่ไหมแต่แห้งผากใจนี่เนี่ยเผาผากแห้งแค้นครับข้องใจนะโอ้มันแย่กว่าเศร้าโศกมันไม่มีลูกซึ้งมีแต่ความแห้งผากและแค้นใจอยู่อย่างนั้นเป็นนามธรรมที่ร้ายกว่าความคร่ำครวญย่อมไม่มีแก่อนาคามีทั้งหลายความคับแค้นใจแห้งผากใจย่อมไม่มีแก่อนาคามีทั้งหลายต่ำกว่านั้นก็มีมากบ้างน้อยบ้างแม้นสกิทาคามีแม้โสดามีก็ไม่เยอะนิดหน่อยแต่ปุถุชนเนี่ยเยอะจริงของแท้ทรงละความยึดมั่นในธรรมอันเป็นที่อาลัยอาวรเนี่ยด้วยอาทีนวานุปัสสนาคือตามเห็นโทษของรูปนามไตรลักษณ์ก็ถ้าสิ่งใดที่เรายึดมั่นสิ่งใดที่เราอาลัยอาวรสิ่งนั้นก็คือรูปนามทั้งสิ้นละทีนี้ชื่อว่ารูปนามมันเป็นไตรลักษณ์พอมันเป็นไตรลักษณ์ก็มีโทษเลยตามเห็นโทษถ้าเห็นโทษแล้วก็ไม่อยากอาลัยที่เราอาลัยสิ่งที่รักเพราะเรายังไม่เห็นโทษถ้าเขาแสดงโทษเราก็ไม่อยากอาลัยอยากอยู่ห่างๆเขาอยากพ้นไปจากเขาหรือสิ่งของหรือวัตถุหรือสัตว์คนสัตว์และสิ่งของและวัตถุที่มีโทษเราก็อยากอยู่ห่างๆเนี่ยถ้าตามเห็นความมีโทษใช่ไหมก็จะไม่อาลัยจะหักอาลัยหักรักหักหลงในสงสารบรรเทาความมืดโมหันอันธการโทษแห่งรักโทษแห่งชังโทษแห่งการปรุงแต่งอื่นๆเป็นสมบัติประจำสังสารวัฏใช้ชีวิตทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเข้าออกด้วยการตามเห็นโทษเห็นภัยทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเข้าออกตามเห็นทุกมีแต่ทุกกับทุกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้มันก็จะทอดอะไรนะใจลังลาต่อสิ่งที่เราเคยอะไรอาวรณ์ยึดมั่นบทว่าอาทีนวังความว่าย่อมรู้โทษแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้คือโทษของขันขันทั้งหลายอันเรารักอันเรายึดไว้มันมีโทษประจำตัวของมันว่ามันแปรปรวนกับกรอบเป็นทุกข์และไม่อยู่ในอำนาจนี่คือปัญหาของความเป็นขันมีขันที่ไหนไอ้สามสิ่งนี่ก็มีที่นั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแม้นอะไรรักอย่างไรก็มีโทษอยู่ดีเป็นภัยอยู่ดีแล้วเดี๋ยวก็ชรามรณะก็มาตื่นตอนเป็นอยู่ด้วยกันก็ทุกข์หลายอย่างละด้วยความรักนั่นแหละคันจากไปก็ทุกข์อีกเนี่ยเอานี่คือข้อเท็จจริงของชีวิตในคัมภีร์ก็กล่าวถึงเศรษฐีคนหนึ่งแกรวยมากแกรวยแต่แกขี้เหนียวนะใช้เงินเหมือนใช้ยาหยอดตาแหละเวลาธรรมดาเราใช้ยาหยอดตามันทีละหยดใช่ไหมทีละนิดหยดหยดนึงแกรวยรวยมากแต่ก็ใช้เงินเหมือนยาหยอดตาก็เม็ดก็แหม่ในการใช้ทั้งที่รวยนี่ลูกของแกเนี่ยลูกชายมีคนเดียวเด็กป่วยหนักแกก็ประหยัดไม่อยากจะหาหมอดีหายาแพงแกก็เที่ยวรักษายาถูกๆหมอถูกๆลูกก็เลยตายเมื่อลูกตายแล้วแกก็ไปคร่ำครวญร้องไห้ที่ไรลำพันร้องอยู่ทุกวันไม่ยอมหยุดทั้งพ่อทั้งแม่อะไรในลูกรักที่จากไปเมื่อถึงมรณะแล้วเขาก็จากไปนี่ฝ่ายลูกเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาแต่ก็ยังรักพ่อรักแม่สงสารว่าพ่อแม่โสกาอาดูลนะ
หาวิธีว่าจะบรรเทาความยึดมั่นของพ่อแม่ให้เบาบางได้อย่างไรถ้าความยึดมั่นอุปทานเบาบางความโศกก็เบาบางความยึดมั่นเบาบางความเสียใจก็เบาบางก็หาวิธีและในสุดท่านก็แปลงกายเป็นเด็กกุมารร้องไห้คร่ำครวญตอนที่แม่พ่อเนี่ยคือเอาลูกไปฝังป่าช้าแล้วยังเดินไปหาอยู่นะไปร้องไห้ที่หลุมแล้วก็เดินกลับบ้านเลยเด็กนี่ก็ไปดักอยู่ระหว่างทางไปร้องไห้ทำเหมือนไอ้รถเล่นอะร้องไห้แล้วก็มีรถเล่นอยู่นั้นแล้วก็แงนนองดวงจันทร์แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ตาลุงพ่อผ่านมาเอ้าจะร้องไห้เรื่องอันใดกันก็เนี่ยอยากได้ดวงจันทร์เนี่ยมาทำล้อรถไม่ได้ดังใจร้องไห้เอ้ยเจ้านี่บ้าแน่ๆเลยดวงจันทร์มาอยู่งั้นจะเอาได้ไงเล่าเจ้านี่เสียสติแล้วไอเด็กว่าเอ้าอย่างน้อยผมก็ยังร้องไห้ทุกสิ่งที่มันมีอยู่เห็นอยู่ที่ท่านร้องไห้ถึงคนตายไปแล้วมันเห็นที่ไหนอ่ะไม่ร้องถึงสิ่งที่ไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสอะไรได้เลยอย่างน้อยผมก็ยังร้องไห้ถึงสิ่งที่ยังมันเห็นอยู่ยังจับต้องได้มากกว่าท่านอีกเลยแต่พ่อก็สำนึกเออจริงฮะตายไปแล้วแม้แต่วิญญาณก็ไม่เห็นร้องไห้แล้วมันได้อะไรก็เลยได้สติขึ้นมาคนที่เรารักตายจากไปเนี่ยคุณจำนวนคนและสิ่งและสัตว์นะจำนวนคนและสิ่งของและสัตว์ที่เรารักพินาศไปตายจากไปนะที่เคยเป็นที่รักของเรามากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรในแผ่นดินของโลกนี้1เม็ดเท่ากับ1คน1สัตว์1สิ่งของ1เม็ดเท่ากับ1คน1สัตว์1สิ่งของบุคคลและสัตว์และสิ่งของที่รักนั้นได้ตายจากเราไปพินาศจากเราไปมากกว่าเม็ดฝุ่นเม็ดทรายทั้งหมดในมหาสมุทรและปฐพีรวมกันจากสักเท่าไหร่จนจะสิ้นสุดกันจากสักเท่าไหร่ก็ลองไต่ตองดูใช่ฟังแล้วมันไม่มักผลหรอกเพราะเราไม่ใช่บัวเหล่าที่หนึ่งที่สองแต่ฟังแล้วมันก็ได้ข้อคิดได้เครื่องเตือนใจได้สลดได้สังเวชธรรมนะธรรมะสังเวชบังเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ยังดีกว่าหลงระเริงไปวันๆใช่ไหมหลงระเริงไปวันๆก็ไม่ได้อะไรนอกจากได้บาปดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอาทีนวสัญญาสัญญาที่นี่ไม่ได้แปลว่าความจำแล้วธรรมดาธรรมดาแล้วแต่หมายถึงใจที่ตราตรึงใจที่ตราหมายว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีโทษรูปนามทั้งหลายมีโทษขันธ์ทั้งหลายมีโทษมันเป็นการตีตราไว้ในความสำนึกของเราตลอดการเพียงไรพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เลยนั้นวิสัยทัศน์มุมมองพระพุทธเจ้ามันจะต่างจากโลกนี้นะคนในโลกก็โอ้ยแช่มชื่นสดใสทะเยอทะยานมีพลังในความทะเยอทะยานมีแต่ความหวังความหวังแล้วก้าวตะกายทะยานไปหาความหวังนี่เป็นชีวิตคุณภาพในความหมายที่ทั่วโลกต่างชาติต่างศาสนาเขายกย่องกันใครไม่ทะเยอทะยานเพราะว่าไม่รับทำงานเพราะไม่ก้าวหน้าความสำเร็จเขาถือว่าความทะเยอทะยานเนี่ยเป็นมารดาของความสำเร็จคนเราเกิดมาต้องทะเยอทะยานเมื่อพระพุทธเจ้ามามองมุมกลับกันแบบพกเขมรตีลังกาว่าความทะเยอทะยานมีที่ไหนความเดือดร้อนมีที่นั่นความทะเยอทะยานมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นเนี่ยมันจะต่างกันทุกคนต้องอยู่อย่างมีความหวังชาวโลกว่านั้นแต่พุทธเจ้าบอกว่าผู้อยู่อย่างสิ้นหวังนั่นแหละประเสริฐในโลกนี้นี่คนสิ้นหวังเขานับอรหันต์เท่านั้นต่ำกว่าอรหันต์เมื่อมีหวังด้วยกันทุกคนไม่หวังนั่นก็หวังนี่ไม่หวังนี่หวังนั่นไม่แต่หวังมรรคผลก็ยังเป็นความหวังความจริงเวลาเราถึงมรรคผลไม่เกี่ยวกับความหวังนะมันเ
ถึงในเวลาที่ไร้ความหวังมรรคผลสัมผัสในยามที่ไร้ความหวังถ้ายังมีความหวังมรรคผลไม่เกิดหรอกตราบใดยังหวังมันก็ยังทะเยอทะยานสมุทัยมันก็จะเกิดเพราะหวังนั่นแหละหวังมีที่ไหนสมุทัยก็มีที่นั่นงั้นพระอรหันต์ท่านอยู่อย่างไม่มีสมุทัยในชีวิตแล้วเลยเป็นผู้อยู่อย่างสิ้นหวังหาได้ยากในโลกแม้พระบอกว่าอยู่อย่างสิ้นหวังเนี่ยในกรในขอในอะไรบอกว่าเป็นผู้สิ้นหวังโอ้โหเขาถือว่าเรื่องใหญ่ทั้งโลกตะวันตกถือว่าเรื่องใหญ่มากเฮ้ยมันต้องมีความหวังในชีวิตนี่แหละคือวิสัยทัศน์พระพุทธเจ้ามันยากที่คนจะเข้าใจใช่ไหมอย่างสังคมโลกเขาว่าโอ้ยความรักเป็นของดีรักนี่แหละประเสริฐแทบจะเป็นศาสนาให้ความรักสุประเด็นความรักเป็นใหญ่ที่เป็นศาสนาที่ได้คนไปทั่วครึ่งโลกแล้วก็พุทธเจ้ามาบอกว่าความรักมีโทษแต่มันก็มีเขามีส่วนถูกอยู่บ้างเนื่องจากความรักมีสองอย่างใช่ไหมคือรักด้วยกุศลต้องทำได้แก่เมตตาขอโทษถ้าเรียกตามภาษาองค์ธรรมก็เรียกว่าอโทสะอโทสะเนี่ยชาวบ้านเรียกเมตตาเรียกภาษาวิชาการอโทสะเทเจสิกแต่ว่าชาวบ้านรู้จักในนามว่าเมตตาอันนี้กุศลเนี่ยดีไม่ว่ากันส่วนรักที่เป็นแบบรักชู้สาวรักแบบหนุ่มสาวรักกันอันนี้เป็นรักอกุศลไม่ใช่รักกุศลรักแบบนี้ก็มักจะร้อนใจนำทุกข์มาให้อยู่หนึ่งแต่ฝรั่งเขาไม่แยกเขาถือรวบเป็นอันเดียวกันคือสิ่งเดียวกันยิ่งมีมากยิ่งดีเห็นมีมากไอ้ดีไอ้ตอนที่น้ำท่วมไฟไหม้คนเดือดร้อนชาวเอธิโอเปียชาวแอฟริกาอดอยากเมตตาส่งของไม่ช่วยเหลือเนี่ยที่ฝรั่งไปช่วยกันอันนี้ดีแต่ที่รักๆแบบไอ้ทางชู้สาวเนี่ยตัณหาเนี่ยเห็นเดือดร้อนกันอยู่ทั่วโลกฝรั่งฝรั่งก็เดือดร้อนเอเชียก็เดือดร้อนแอฟริกาก็เดือดร้อนมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีทีเดียวนะมันต้องมีระบบนิรภัยเนาะความรักแบบนั้นมันแก๊สมันมีแก๊สมันพร้อมจะระเบิดถังแก๊สมันระเบิดบึ้มขึ้นมาได้งั้นถังแก๊สทุกถังนะมันจะต้องไม่เป็นสนิมนะแล้วมีหัวปิดหัวเปิดระบบนิรภัยใช้งานได้ดีเอามาหุงต้มอะไรก็ได้สร้างความสำเร็จในชีวิตผลักดันไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางโลกถ้ามีระบบนิรภัยที่ดีถ้าระบบนิรภัยไม่ดีถังรั่วไปเดี๋ยวระเบิดตึ้มมาก็เพราะฉะนั้นทุกวันนี้สถิติบางไทยก็บอกว่าคู่สามีภรรยาอย่าร้างอย่าล้างนะครับตอนหนึ่งวันทุกๆวัน333คู่333คู่ทุกวันที่จดทะเบียนอย่าเอาตัวเลขมาจากไหนก็กองทะเบียนสำนักประชากรเนี่ยเขาต้องสมัยนี้มันคอมพิวเตอร์ทั่วทั้งอาณาจักรราชอาณาจักรจดทะเบียนหย่ากี่คู่เขาท้องที่ไหนจดกี่คู่ท้องที่ไหนจดกี่คู่มันขึ้นเป็นตัวเลขหมดละคนที่ทำงานด้านนี้เขาให้ไปขอตัวเลขมาก็333คู่ที่หย่ากันทุกวันเพราะงั้นถังแก๊สมันระเบิดแล้วพอมันบล็อกขึ้นนะโอ้ยทำงานไม่ได้ไปไล่มันบางคนก็ตีอกชกหัวบางคนว่าไว้ผมไว้ผ้าหนวดเกายาวเสียสติไม่ทำมาหากินเลยคราวนี้ก็มีนี่ก็คือโทษภัยนะที่มีอยู่ในสังสารวัฏของเราเมื่อเจริญอาทีนวานุปัสสนาย่อมละอารยาภินิเวศอารยาวรเนี่ยภินิเวศก็คือขันธ์จะพูดง่ายว่าขันธ์ภินิเวศายะแปลง่ายๆนะถ้าแปลศัพท์เราไม่ได้เรียนมาโดยตรงเราไม่ได้เรียนบาลีมาแต่ว่าโดยองค์ธรรมก็คือขันธ์ทุกข์เพราะขันธ์เพราะอะไรอวรในขันธ์ทั้งหลายพูดอย่างนี้เราก็ได้อยู่ขันธ์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งของอะไรอวรทั้งนั้นแหละตราบเท่าที่ยังไม่ใช่อนาคามีนะไม่นู่นก็นี่ไม่นี่ก็นั่นไม่วัตถุสิ่งของก็สัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเรายังอะไรอวรอยู่ว่าแต่คนนะถ้าลูกจะขนาดไหนขนาดหมายังรักขนาดนั้นถ้าลูกแท้มันจะขนาดไหนที่ตั้งแห่งความรักทั้งหลายคือทุกภัยของสังสารวัฏเท่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้แจ้งชัดซึ่งอาทีนบเนี่ยวาแหวนกับพอพานใช้แทนกันนะในที่ต่างๆวาแหวนเป็นพอพานอย่างพิเศษกับวิเศษใช่ไหม
สมณะหรือพราหมณ์เราได้รู้แจ้งชัดซึ่งอาทีนกและนิสรณะแปลว่าออกโทษและการออกจากโทษของโลกอย่างถูกต้องตามจริงคือรู้โทษในความเป็นโทษรู้การสละการออกการคืนไม่ยึดตามเป็นจริงรู้ทั้งทุกข์และวิธีออกจากทุกข์พูดง่ายๆตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นสมณะในสมณะทั้งหลายนับว่าเป็นพราหมณ์ในพราหมณ์ทั้งหลายไม่รู้โทษของสิ่งที่มีโทษคืออะไรธาตุขันธ์อายตนะผัสสะขันธ์ทั้งหลายนี่แหละโทษอาทีนกตัวจริงนิสรณะคือเครื่องออกหรือการพ้นหรือออกหรือสละคืนหรือทิ้งจะใช้คำไหนก็ได้อุบายเครื่องสละอุบายเครื่องทิ้งอุบายเครื่องละตามความเป็นจริงใครรู้อย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่าสมณะในหมู่สมณะชื่อว่าพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์โอ้สมัยก่อนไปทำท่าเคร่งอยู่นะไปยืนขาเดียวไปอดอาหารไปประพฤติพรตแข่งกันอ่ะข่มกันด้วยพรตว่าเหนือกว่าแต่เขาไม่รู้โทษในสิ่งที่มีโทษไม่รู้การออกอุบายเพื่อการออกเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่สมณะในหมู่สมณะงั้นประเด็นเนี่ยท่านทั้งหลายเห็นพูดแค่เนี่ยครบอริยสัจ4นะดูให้ดีนะTikTok อาจารย์จะไม่บรรยายเพราะถ้าบรรยายมันจะดูถูกปัญญาของเราไหนลองดูคาถาบาทนี้เป็นอริยสัจ4ปะไรลองเบิ้ง TikTok เข้ามา3เดือนแล้วเนี่ยเป็นอริยสัจ4ยังไงวะเนี่ยใครเริ่มมองออกละยกมือขึ้นห่วยหยั่งนอเป็นบัณฑิตที่ลึกซึ้งมากไม่แสดงออกง่ายๆชื่อว่าบัณฑิตย่อมไม่แสดงออกเห็นอย่าลืมนะเขามีคำอยู่ว่าทุกข์และโทษใช่ไหมทุกข์และโทษองค์ธรรมได้แก่อะไรขันธ์รูปนามก็ขันและรูปนามนี่เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมทุกขสัตว์ใช่ไหมทีนี้เขาบอกมีรู้และเห็นด้วยรู้และเห็นรู้และเห็นนี่เป็นอะไรเป็นอะไรมรรคสัตว์สองแล้วเนาะมรรคสัตว์แล้วเนาะทีนี้นิสรณะหรือออกได้สำเร็จเนี่ยเครื่องออกหรือออกได้สำเร็จออกเนี่ยเป็นนิโรธแล้วนะหมายถึงนิพพานใช่ไหมเนี่ยหมายถึงนิพพานทีนี้คนจะแตะนิพพานได้คนจะสัมผัสนิพพานได้มันต้องเห็นสมุทัยสมุทัยซึ่งอาศัยทุกข์และโทษอาศัยขันธ์เกิดขึ้นเนี่ยความที่ว่าสมณะนั้นออกได้ด้วยอำนาจแห่งการกำจัดสมุทัยเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ใดมีออกที่นั่นมีการกำจัดสมุทัยที่ใดมีกำจัดสมุทัยที่นั่นมีการออกท่านจะออกไม่ได้ถ้าท่านไม่กำจัดสมุทัยอ้าวน้ำไหลไฟดับอีกออกไม่ได้ถ้าไม่กำจัดสมุทัยนะเหมือนอย่างที่พระสัจจิเทศกับพระสารีบุตรว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระมหาสมณะมีปกติแสดงเหตุพร้อมทั้งความดับแห่งเหตุนั้นแค่นี้อริยสัจ4ประชุมเลยมี4อย่างทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุคำว่าทำทั้งหลายคือทุกขสัจได้แก่รูปนามคำว่าทำทั้งหลายคือรูปนามพูดง่ายทำทั้งหลายรูปนามเกิดแต่เหตุคือสมุทัยพระมหาสมณะมีปกติแสดงเหตุพร้อมทั้งความดับแห่งเหตุนั้นพร้อมทั้งความดับก็คือนิโรธใช่ไหมทีนี้นิโรธมันมีไม่ได้ถ้าไม่เห็นไม่ดูไงคำว่าเห็นหรือดูเนี่ยพระองค์ไม่ตัดไว้แต่ก็โดยในที่ว่าต้องมีการเห็นการดูมิฉะนั้นนิโรธจะปรากฏได้ไงเล่ามันต้องมีการเห็นการดูอยู่นิโรธจึงปรากฏนั้นไอ้องค์4เนี่ยบางตัวไม่ได้เอ่ยถึงแต่มีอยู่ในนั้นแหละไม่ได้เอ่ยถึงแต่มันมีอยู่ในนั้นนะเพราะเหตุอะไรเพราะนิโรธมันมีไม่ได้ถ้าไม่เห็นน่ะใช่มั้ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ย
นี่ก็เหมือนกันการออกมีไม่ได้ถ้าสมุทัยไม่ดับเพราะสมุทัยดับการออกจึงมีขณะหนึ่งนิสรณะสลัดดับอะดับทุกในขณะหนึ่งถ้าวันนี้เราดูสมุทัยมันก็ดับดูสมุทัยมันก็ดับทุกขณะที่ดับก็ชื่อว่านิสรณะออกในขณะหนึ่งเวลาออกทีละขณะนั้นไม่ได้ออกทีเดียวสัจจะสี่ก็ย่อมประชุมอยู่ในคาถาบัตรนี้ใครคิดว่าเริ่มเข้าใจยกมือขึ้นติ๊กต็อกโอ้ 90% ใครคิดว่ากำลังซึมซับความลึกซึ้งเพื่อเกิดความแน่นหนาเพื่อเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขอคิดอีกหน่อยใครคิดว่าไม่เข้าใจยกมือขึ้นใครคิดว่าฉันไม่เข้าใจแต่ฉันไม่ยกมือขึ้นพอฉันอายเขาเดี๋ยวหาว่าฉันโง่ซึ่งที่จริงฉันก็เริ่มโง่เมื่อแกอธิบายนี่แหละตอนแรกก็ฉลาดอยู่บางในสัจจะสี่บางตัวไม่ได้เอ่ยถึงนะเช่นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุหมาสมณะมีปกติแสดงเหตุพร้อมทั้งความดับแห่งเหตุนั้นทำทั้งหลายก็คือรูปนามเกิดแต่เหตุก็คือสมุทัยหมาสมณะมีปกติแสดงเหตุซึ่งก็คือแสดงสมุทัยพร้อมทั้งความดับแห่งเหตุนั้นเนี่ยยังไม่ได้เกิดถึงตัวมรรคเลยเนาะกำหนดรู้ยังไม่ได้เอ่ยเลยเนาะแต่ก็หมายความว่าได้มีการรู้มันจึงดับถ้าไม่รู้มันไม่ดับหรอกสมุทัยเนี่ยอยู่ๆมันดับเองได้ไงสมุทัยมีกลไกพิเศษถ้าไม่เห็นแล้วฉันไหลไม่เห็นแล้วฉันไหลถ้าเห็นฉันดับถ้าเห็นฉันดับมันง่ายๆอย่างนี้แหละแต่สมุทัยแกผุดทั้งวันไม่เห็นก็ไหลทั้งวันไหลไปปรุงไหลไปกรรมไหลไปปรุงไหลไปกรรมการปรุงแต่งและการทำกรรมจึงมีทั้งวันสำหรับปุถุชนแต่ผู้ดักดูอยู่เนี่ยทุกขณะแกปุถุชนเห็นแกปุถุชนเห็นก็ดับเห็นก็ดับเดี๋ยวดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับอริยสัจก็ปรากฏแล้วเล่าไงเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะงั้นในคาถาบาทอัสสชีเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงการกำหนดเห็นเลยนะว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำทั้งหลายคือรูปนามเกิดแต่เหตุคือสมุทัยมหาสมณะมีปกติแสดงเหตุก็คือแสดงสมุทัยพร้อมทั้งความดับแห่งเหตุอัตถกถาท่านก็เลยว่าที่ว่าดับแห่งเหตุเนี่ยความดับเนี่ยมันมีได้เมื่อเห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่ดับโดยข้อเท็จจริงคือเราก็ต้องดับดูใช่ไหมถ้าไม่ดูมันก็ปรุงไหลไปถ้าดูมันก็ดับเราเล่นอริยสัจมา3เดือนแล้วเนี่ยเป็นกรรมฐานอริยสัจมา3เดือนน่าจะทราบซึ่งแก่ใจว่าเห็นเมื่อไหร่ก็ดับเมื่อนั้นวันพระองค์ไม่กล่าวถึงคำว่าเห็นไม่กล่าวถึงคำว่ามรรคไม่กล่าวถึงคำว่าสติอัสสชีอัสสโทษท่านพระอัสสชีแต่ก็เป็นที่รู้กันละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าการที่สมุทัยมันดับเพราะมันเห็นไม่มีสมุทัยไหนมันดับเองหรอกมันต้องเห็นปกติสมุทัยเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องไหลเป็นธรรมชาติของเขาเกิดขนาดไหนก็ไหลทันทีแหละไหลไปปรุงไหลไปกรรมไหลไปปรุงไหลไปกรรมพอเห็นก็หยุดเห็นก็หยุดก็คือดับเพราะงั้นแม้ไม่กล่าวถึงมรรคสัตว์ก็มีอยู่ในความดับนั่นแหละของมันห่อมาด้วยกันนะใช่ไหมอย่างเนี้ยเอาเหมือนเรากินลอดช่องนะบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีแป้งสีเขียวๆมีน้ำแล้วก็มีกะทิแม้ไม่เอ่ยถึงน้ำตาลไม่กล่าวถึงน้ำตาลเราก็รู้ว่ามีน้ำตาลละไว้ในฐานที่เข้าใจอริยสัจ4ก็เหมือนกันคาถาพระอัสสชีก็ไม่ได้พูดครบพูด3คาถานี้ก็เหมือนกันเนี่ยสมณพราหมณ์เราใดนะรู้แจ้งชัดซึ่งอาทีนพคำว่าอาทีนพมีที่ไหนรูปนามมีที่นั่นโอเคไหมเพราะว่าอาทีนพย่อมมีแก่รูปนามใช่ไหมอาทีนพไม่มีกับสิ่งใดที่ไม่ใช่รูปนามนั่นเขาบอกว่าต้องรู้แจ้งซึ่งอาทีนพก็คือรู้แจ้งซึ่งรูปนามมาเลยและโทษภัยของมันนั่นแหละมันมีคำว่ารู้กับคำว่ารูปนามที่เป็นอาทีนพขอโทษคำว่ารูปนามไม่มีแต่มีคำว่าอาทีนพมันมีคำว่ารู้กับคำว่าอาทีนพใช่ไหมที่ใดมีรูปนามที่นั่นมีอาทีนพแหละนะครับเป็นของถ้าไม่มีรูปนามมันไม่มีอาทีนพหรอกสองแล้วใช่ไหมก็คือรูปนามกับการรู้สองแล้วรูปนามเป็นทุกขสัตว์รู้เป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมสองแล้วแล้วพูดถึงนิสรณะการออกการพ้นการหลุดเนี่ยนี่การหลุดมันมีได้ไหมถ้าไม่รู้ใช่ไหม
ใช่ไหมพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้การพ้นการหลุดย่อมมีย่อมเกิดนี้คำว่านิสรณะการพ้นเนี่ยองค์ธรรมมันได้แก่นิโรธเวลาเราจะออกนะคุณทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเข้าออกเวลาปฏิบัติหน่วงนิพพานเป็นลมหน่วงนิพพานเป็นลมขนาดแล้วขนาดเล่าต้องอย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มรรคผลนะนิพพานแตะขอบทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเข้าออกขนาดนั้นชื่อว่าออกออกเวลาเราจะออกจากทุกข์นะก็คือหันไปอ่ะไม่สนใจในรูปนามไม่สนใจนิมิตแล้วหันไปสนใจนิมิตก็ชื่อว่าออกออกทุกขณะไปเนี่ยเพราะฉะนั้นภาวะออกกิริยาออกภาวะดับกิริยาดับเนี่ยภาวะอนิมิตก็ได้เรียกคำนี้ก็ได้ใช่ไหมภาวะอนิมิตเนี่ยก็เป็นนิโรธทีนี้ทุกใดๆนะครับเวลาที่เรากำหนดรู้เนี่ยสมุทัยดับลงนะครับทุกครั้งที่กำหนดรู้เนี่ยชื่อว่าออกเป็นขนาดหนึ่งๆนี่ความหมายหนึ่งนะนี่ความหมายหนึ่งนะครับเราเล่นอริสัตถ์4มา3เดือนละสมุทัยผุดสมุทัยผุดรู้ก็ดับรู้ก็ดับทุกครั้งที่ดับก็ชื่อว่าออกทุกครั้งที่ดับก็ชื่อว่าออกเราดูตั้งหลายขณะมันก็ออกหลายขณะทุกครั้งที่ออกก็แปลว่าสมุทัยต้องดับไม่งั้นจะออกได้ไงใช่ไหมด้วยเหตุนี้แม้ไม่กล่าวถึงสมุทัยสมุทัยก็มีอยู่นั่นแหละไม่งั้นการออกจะมีได้ไงถ้าสมุทัยไม่ดับใช่ไหมถ้าสมุทัยไม่ดับการออกจะมีได้ไงเอานี่อีกในหนึ่งนะครับวิธีจะออกมันมีสองอย่างหนึ่งเราเป็นองค์นิพพานตรงๆสองดักสกัดสมุทัยมันนิโรธลงก็ชื่อว่าได้ออกขนาดนั้นๆด้วยแล้วแต่เราเพราะงั้นเวลาเห็นอริยสัจเห็นนิพพานมันจึงละคนอย่างเห็นอริยสัจเห็นนิพพานจะเห็นไปด้วยกันเสมอทุกครั้งที่เราดักดูสมุทัยมันดับก็ชื่อว่าออกจากสมุทัยในขณะนั้นๆนิสรณะขณะนั้นๆหรือนิมิตใดเป็นทุกข์เรายังไม่ทันรีบเห็นว่าทุกข์แล้วก็หันหานิพพานหรืออนิมิตขณะนั้นก็ชื่อว่าออกเช่นกันจะออกโดยการทำลายสมุทัยขณะหนึ่งๆหรือออกโดยการมนสิการละอนิมิตในขณะหนึ่งก็แล้วแต่เราละอย่างไรเสื้อของเหล่านี้เป็นของมีอยู่เนาะเป็นธรรมมีอยู่ก็แล้วกันผ่านแล้วนะยิ่งฟังฉันยิ่งงงกว่าแกเอาใครเข้าใจยกมือขึ้นนั่นรู้ซะบ้างขนาดนี้ยังเข้าใจอะไรเอาถามเวลาจะออกเพราะไอ้คำว่าทุกข์เนี่ยมันจะเกิดจากเหตุคือสมุทัยใช่ไหมเวลาจะออกจากมันอ่ะออกจากเหตุคือดูที่สมุทัยมันก็ดับก็ชื่อว่าออกหรือจะออกโดยการไม่สนใจนิมิตนะพอไม่สนใจนิมิตดำริก็ไม่มาด้วยนะแล้วเราก็หันไปสนใจอนิมิตอนิมิตก็เป็นธรรมที่มีอยู่ใช่ป่ะก็ชื่อว่าออกเชิญคือตอนแรกจะถามว่าพอเราเห็นสมุทัยเนี่ยเราคือมันก็ออกอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคือการที่เราไปมองอนิมิตมันก็อีกชนิดนึงแต่คือเราจิตเราก็รู้ว่าเราบอกอนิมิตอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ใช้ต่างวาระดังนี้ค่ะใช้ต่างวาระดังนี้ในกรณีที่แค่นิมิตคือรูปนามปรากฏซึ่งเป็นรูปนามใดนิมิตใดที่สมุทัยยังไม่ผุดนะครับเพราะเขายังไม่อิงอาศัยขณะนั้นไหนนิมิตนั้นน่ะเราไม่สนใจหันไปสนใจอนิมิตก็ชื่อว่าออกนี้ละแต่บางนิมิตเนี่ยสมุทัยมันผุดแล้วใช่ไหมบางเพราะงั้นไอ้ที่ประวัตินิมิตมันไหลทั้งวันเนี่ยนิมิตไหนต้องด้วยกิเลสเราสมุทัยก็ผุดใช่ไหมงี้บางนิมิตสมุทัยผุดเราก็ไปเห็นสมุทัยเลยใช่ไหมคะก็ดักดูสมุทัยดูใครก็ดับดูใครก็ดับคืออันนี้คือที่เห็นมันเป็นสายสองสายสายนี้คือมันไม่ว่างสายนี้มันว่างไม่ว่างจนเราไม่เห็นว่างแต่พอมันเห็นว่างปุ๊บเนี่ยมันก็กลับไปกลับมาแล้วก็คือเลื่อนการใดการหนึ่งว่าอันนี้ว่างปุ๊บก็อันนี้ก็ออกมาหนึ่งชัดแล้วนะคะเห็นไม่ว่างก็ออกมาหนึ่งชัดก็คื
ย่อมเป็นเช่นนั้นเนื่องจากเขาสลับรักคนนะจำไว้ว่านิมิตอนิมิตเนี่ยรักคนกันตลอดเวลาคำว่าอนิมิตเป็นชื่อของความว่างก็ได้นะเรียกนี้ก็ได้นะจะเรียกว่าว่างก็ได้เรียกอนิมิตก็ได้เรียกอปนิหิตตาก็ได้เรียกสันติก็ได้เรียกนิวัตติก็ได้เรียกอสังขตามันไม่เกิดไม่ดับและโดยธรรมชาตินิยามเลยนิมิตอนิมิตย่อมรักคนกันไปอย่างนี้ตลอดเวลานิมิตใดที่เป็นรูปนามต่างๆถ้าไม่ต้องด้วยกิเลสเรามันก็ไหลทิ้งไหลทิ้งนิมิตใดต้องด้วยกิเลสเราก็จะลิใช่ไหมนึกออกไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเนี่ยถ้านิมิตใดเราลิขึ้นมามันก็ต้องดักดูสมุทัยสมุทัยพอถูกดักเห็นมันก็ดับลงก็ชื่อว่าออกในขณะที่เขาดับก็เป็นตทังควิมุตใช่ไหมตทังควิมุตเป็นขณะเอาละทีนี้ก็มีอีกอย่างนึงสมุทัยยังไม่ทันเกิดแล้วแค่นิมิตมาเราหันไปหาอนิมิตก็หลุดแล้วเงินก็ชื่อว่าออกเลยออกเดี๋ยวนั้นน่ะเป็นหลุมหลบภัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะที่เรียกว่าโลกุตตรสรณะมีที่พึ่งที่ลึกๆคืออนิมิตตารมเนี่ยก่อนที่มันจะลิด้วยซ้ำเนี่ยแล้วแต่เราอย่างไรเสียนิมิตแกก็เป็นรูปนามแน่นอนนิมิตเป็นชื่อของรูปนามก็ได้อนิมิตเป็นชื่อของนิพพานอาจจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช่คำว่านิพพานเพราะนิพพานมันเป็นศัพท์ศักดิ์สิทธิ์ขลังถูกสถาปนาไว้สูงสุดขอบฟ้าใครอุตริมาพูดก็โอ้นี่อุตริแล้วเนี่ยพูดไม่ได้อย่าพูดอันนี้ไว้รอพระสีอานมาโปรดเรารอพระสีอานมาเราจึงได้เห็นนิพพานถ้าพระสีอานไม่มาอย่าเพิ่งพูดนิพพานก็เลยไม่อยากพูดคำนี้พูดศัพท์อื่นที่เขาใช้ในความหมายเดียวกันเช่นอนิมิตบ้างสันติลักขณังบ้างนิวัตติลักขณังบ้างอสังขตลักขณังก็ได้อปนิหิตะลักขณะก็ได้เอาอนิมิตะลักขณะก็ได้สุญญตาลักขณะก็ได้ก็ได้จริงๆมันเป็นของมีอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าเราปฏิบัติถึงขั้นที่ได้เห็นเขาแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีมากอ่ะไม่ทำร้ายแต่นิมิตทั้งหลายรูปนามทั้งหลายทำร้ายนะทุกๆเวลามันรังแกจิตใจเราตลอดความที่มันรังแกเราจึงหันไปหาอนิมิตเนี่ยก็ชื่อว่าออกเป็นขณะแค่หันไปอ่ะมันของมันมีอยู่แล้วแหละดูเมื่อไหร่มันก็มีอนิมิตหรือสุญญตาเนี่ยก็ชื่อว่านิสรณะออกเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่านิมิตใดมันต้องได้กิเลสมันก็จะลิกำหนดรู้ไปมันก็ดับใช่ไหมเพราะไม่รู้มันก็ไหลก็มีอยู่แค่นี้กรณีที่มันดับลงก็ชื่อว่าออกเหมือนกันใช่ไหมพ้นน่ะในขนาดหนึ่งจำไม่ว่าต้องเป็นขนาดหนึ่งที่จะไม่เป็นขนาดหนึ่งต้องเป็นเขามรรคผลเท่านั้นที่จะไม่ที่มันจะสมุจเฉทถาวรถ้าไม่ขนาดมรรคผลแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นตทังคะตทังควิมุตตทังคปหานตทังคนิโรธอ้าวเนี่ยทางบ้านเขาบ่นมาแล้วหลังๆเนี่ยพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้คลิปหลังๆเนี่ยบอกฟังไม่ได้แล้วไม่รู้พูดอะไรเนี่ยยิ่งพูดก็ยิ่งไม่รู้เรื่องก็ว่างนั้นผ่านแล้วแต่แน่นอนนะชีวิตคุณอ่ะทุกคนในโลกใบเนี้ยสิ่งที่เราประสบจะมีอยู่แค่นี้นิมิตอนิมิตนิมิตอนิมิตแล้วก็ลินิมิตอนิมิตดำรินิมิตอนิมิตดำริไม่ว่าใครมาจากจักรวาลไหนรับรองได้ขึ้นชื่อว่าชีวภาพแล้วก็อารมณ์ที่ท่านประสบในแต่ละวินาทีก็นิมิตอนิมิตดำรินิมิตอนิมิตดำริไปอยู่แค่นี้ไม่มีใครมีมากไปกว่านี้เพียงแต่ว่าผู้ใดไม่มีสติปัฏฐานผู้นั้นจะไม่มีอนิมิตเป็นอารมณ์จะมีแต่นิมิตดำรินิมิตดำรินิมิตดำริดำริก็คือเป็นชื่อตัวแทนสมุทัยนะจะมีอยู่สองอย่างไหลไปทั้งวันทั้งคืนทุกสมุทัยทุกสมุทัยใช้คำนี้ก็ได้นิมิตก็คือรูปนามคือทุกขสัจเพราะใน 7,000 ล้านคนทั่วโลกส่วนใหญ่มันก็นิมิตสมุทัยนิมิตสมุทัยทุกสมุทัยนิมิตดำหลีไหลอยู่แค่นี้ก็ไปก่อกรรมก่อกรรมไปเรื่อยแล้วแต่บุญมั่งบาปมั่งผู้มีวิปัสสนาเท่านั้นและต้องเป็นวิปัสสนาระดับสูงด้วยจึงจักเริ่มเห็นอนิมิตหรือสุญญตาเมื่อเป็นชนีชีวิตของท่านทั้งหมดเนี่ยมีจะมีอยู่แค่นี้ไม่ว่าจะหกเขมรตีลังกาใช้ชีวิตแบบไหนเป็นคนป่วยคนไม่ป่วยคนใหญ่คนโตจักรพรรดิขอทานก็นิมิตอนิมิตดำหลีนิมิตอนิมิตดำหลีมีอยู่แค่นี้ในกรณีวิปัสสนามีอยู่นะถ้าชีวิตผู้ใดไม่เจริญวิปัสสนาก็จะไม่มีอนิมิตของจะมีอยู่แค่นี้จริงๆจะพนันก็ด้วยอะไรก็ได้
รามาทำความรู้จักในสิ่งที่มันมีมันเป็นวิปัสสนาเห็นอย่างที่มันมีมันเป็นอย่าไปเห็นในสิ่งที่มันไม่มีไม่เป็นไปจินตนาการเองไม่ใช่เรื่องนี้จะขอพูดลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงอนุโลมโคตรภูมิผลเนาะใครคิดว่าแกรีบไปซะเถอะจบได้แล้วเรื่องเนี้ยยกมือขึ้น ฉันเวียนหัวแล้วแกบอกว่าแล้วใครบอกก็ดีเหมือนกันเพราะฉันไม่รู้จะไปไหนถูกบังคับมาให้นั่งฉันก็นั่งยกมือขึ้นบอกว่าหน้าพูดไปเถอะเอาปะโอเคงั้นผ่านจริงไหมผมถามท่านชีวิตมีแค่นี้จริงไหมนิมิตอนิมิตดำริดนิมิตอนิมิตดำริดใครไม่ว่าลาภยศเงินทองอำนาจพัฒนายศถาบรรดาศักดิ์รถเบนซ์รถโรลส์รอยซ์รถบีเอ็มมีแฟนมีสามีภรรยามีลูกมีเต้ามีหมามีโคมีกระบือมันก็คือนิมิตใช่ไหมก็หนึ่งเดียวนิมิตเท่านั้นแหละใครจะมีอะไรก็คือนิมิตเท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่จะพ้นนิมิตไปได้หรอกมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต้มหูเพชรสร้อยแหวนนาฬิกาก็นิมิตทั้งนั้นใช่ไหมในสุก็นิมิตทั้งนั้นไงใครจะมีอะไรก็แล้วแต่อันท่านผัสสะอยู่ย่อมมีแต่นิมิตผัสสะเท่านั้นแล้วผัสสะที่สองคืออนิมิตผัสสะแล้วบางทีก็เรียกว่าสุญญตผัสสะที่พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยเธอพึงเห็นสุญญตผัสสะอนิมิตผัสสะอัปปนิตผัสสะอนิมิตานุปัสสนาบุคคลเจริญให้ยิ่งแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไม่ได้เอาไปเรื่องไปเอาเรื่องนอกตัวขอบฟ้าป่าหิมพานต์มาพูดไม่ใช่นะพระองค์ตรัสในสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันแหละว่ามันมีอะไรบ้างจำนวนเยอะแค่ไหนก็จำแนกไปรูป28เจสิก52จิต121บัญญัติ1นิพพานูเยอะไปหมดแล้วพระองค์ก็เหมือนกับมาแผ่ให้ดูอ่ะแผ่แผนที่แล้วก็ตัดว่าไอ้นี่อย่าครบไอ้นี่ครบไม่ได้ไอ้นี่ควรครบอะไรก็มีอยู่แค่นี้เองไอ้ตัวไหนครบไม่มากตัวไหนอย่าครบก็มีอยู่แค่นี้นะไม่ใช่อะไรว่าไปเอาคว้ามาจากที่ไหนธรรมะต้องไปคว้ามาจากป่าหิมพานต์สุดขอบฟ้าก็ไม่ใช่แสดงสิ่งที่มีอยู่อันไหนมีโทษอันไหนมีคุณเลือกใช้ชีวิตที่จะเสพจะครบอะไรโดยมากก็แค่นั้นเองนะบทว่าอาทีนวังคือโทษที่ไม่ใช่ความชุ่มชื่นแห้งผากใจไหมบางเวลาแห้งผากโยคีผู้ปฏิบัติถึงญาณนี้จะรู้สึกแห้งผากใจราวกับทะเลทรายสุดขอบฟ้าที่ไม่มีน้ำสักหยดเดียว360องศามีแต่ทรายจะหลบฟ้าไม่มีหญ้าเขียวสักเส้นเดียวไม่มีน้ำสักหยดเดียวในพื้นที่นั้นใจผู้ปฏิบัติขนาดนั้นมันถึงจะหอบเสือกลับบ้านไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันไม่ผ่านเก็บของกลับบ้านเป็นช่วงเวลาที่พีคสุดของญาณ16สามเสือพี่น้องเนี่ยรุนแรงสุดตั้งแต่พยตูปัฏฐายานอาทีนวายานและนิพิทายานแฝดสามใบเสาเนี่ยเป็นแฝดมหาภัยมีโทษมากมีพิษมากคนปฏิบัติจะผ่านตรงนี้ยากไม่ง่ายแต่ถ้าผ่านไปได้ก็จะเข้มแข็งแล้วนะอยากหลุดอยากพ้นแล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วแสวงหาอุบายเพื่อการหลุดพ้นท่านกำลังทำอะไรอยู่ไหมครับณตอนนี้3เดือนที่ผ่านมานี้ท่านกำลังทำศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ชีวิตของเราเดินทางไกลมาตลอดสังสารวัฏแต่ละคนที่อยู่ตรงนี้ผ่านภพชาติมาเป็นแสนโกรล้านยกกำลัง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 แสนโกรล้านชาติอินฟินิตี้มากกว่านั้นอีกช่วงเวลาที่ผ่านมาแสนไกลยาวนานนี้เราไม่เคยได้มีโอกาสต่อกรทำศึกใหญ่อย่างนี้มาก่อนถ้าท่านทำศึกใหญ่นี้มาก่อนท่านไม่ต้องมาถึงวันนี้แล้วท่านก็ไปนานแล้วพ้นจากสังสารวัฏไปนานแล้วถ
ถือว่าเป็นการทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สังสารวัตรของแต่ละคนการครั้งนี้นะมีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันมีความพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์เป็นเดิมพันการจะทำการใหญ่ระดับนี้ได้หัวใจเราต้องไม่ธรรมดาความกล้าของเราแต่ขอบฟ้าความเด็ดเดี่ยวของเราแต่ก้นมหาสมุทรสายป่านต้องยาวความเข้มแข็งต้องตัวจริงไม่แน่จริงท่านไม่ผ่านมรรคผลจะได้บรรลุเป็นโสดาไม่ค่อยง่ายไม่ง่ายบอกตรงๆแต่ก็ไม่เกินความสามารถไม่เกินแก่ความเพียรของเราศึกนี้เป็นศึกที่สำคัญมากจะแพ้หรือชนะกันก็อยู่ที่4เดือนที่เหลือเนี่ยแหละและถ้าหากว่าไม่ยอแยโอ้ไม่ไหวพรุ่งนี้เก็บของเดือนหน้าเก็บของสัปดาห์หน้าเก็บของกลับบ้านมันจะเกิดอะไรรู้ไหมมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสันดานตามไปไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ก็สู้ไม่จริงอยู่นั่นแหละเพราะมันจะนอนสันดานในความเป็นคนหล่อแหลมไปเกิดชาติไหนชาติไหนเจอพระเจ้าองค์ไหนองค์ไหนก็สู้สู้แล้วก็ถอยสู้สู้แล้วก็ถอยอยู่เนี่ยเกิดสันดานในการยอมแพ้อะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วครั้งหนึ่งจะส่งผลในรูปของการสืบสันดานก่อเป็นอุปนิสัยในเรื่องนั้นๆเพราะงั้นเห็นว่าคนเล่นไพ่ที่ไปกันปลาเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปบ่อนไอ้คนขี้เมาเดี๋ยวไปกินเหล้าเดี๋ยวไปกินเหล้าไอ้คนฆ่าสัตว์เดี๋ยวไปฆ่าสัตว์เดี๋ยวไปฆ่าสัตว์ไอ้คนทำบุญเดี๋ยวไปทำบุญเดี๋ยวไปทำบุญมาเกิดนิสัยซึ่งเป็นผลของกรรมเป็นกรรมปัจจัยบ้างเป็นอุปนิสัยปัจจัยบ้างนะครับเมื่อเรามีสัจจะนะสัจจะมันต้องลั่นเป็นวาจาเสมอไปมันมีสัจจะปฏิปทากับสัจจะวาจาใช่ไหมก็สัจจะปฏิปทาเราทำมาถึงขนาดนี้แล้วจะมาถอยมาแพ้นะครับมันก็เสียสัจจะนะอีหน่อยไปทำอะไรอยู่ที่ไหนในภพหน้าก็เป็นคนเสียสัจจะเรื่อยๆทำอะไรก็ทำไม่จริงแล้วแพ้อยู่ล่ำไปเพราะงั้นถ้าแม้นว่าไม่มีประสัตมาเด็ดชีวิตเราเสียระหว่างทางอย่าหมายว่าเราจะยอมแพ้อย่าหมายว่าเราจะก้มหัวให้ต่ออุปสรรคทั้งหลายจะสู้ให้มันถึงที่สุดดูสิว่าผลจะออกเป็นยังไงดูกัลยาภิสูตรทั้งหลายทำ5ประการนี้ควรเจริญเพื่อความรู้ยิ่ง1อาทีนวสัญญา2อสุภสัญญา3มรณสัญญา4อาหาเรปฏิกูลสัญญาอาทีนวสัญญาพอเข้าใจเพราะเราดูมาหลายเดือนแล้วอาสภาษาอาทวสัญญาก็พอได้เพราะว่าซากศพปฏิกูลขี้มูกขี้ตาขี้ฟันขี้เหงื่อขี้ใครก็พอได้มรณสัญญาก็นึกอยู่บ่อยๆว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเนี่ยแหมนึกไม่ออกเป็นไงล่ะแหมเวลาเข้าโรงครัวทีไรเต็มหน้าตักทุกทีตักน้อยก็ไม่ได้ต้องล้นถาดไว้ก่อนไม่พอไปเก็บไว้ในตู้เย็นอีกหาเลยปฏิกูลสัญญาไม่มาสัพพโลกเกอนะพิรตสัญญาโลกทั้งหลายต่างๆนี่ไม่เป็นที่น่ายินดีไม่น่าชื่นชมสัพพลังทั้งหลายในโลกนี้ล้วนไม่น่ายินดีไม่น่าชื่นชมยังติดใจที่เมื่อกี้คุณหมอถามเวลาเห็นเนี่ยยังไงสักละคนแน่นอนนิมิตอนิมิตนิมิตอนิมิตนิมิตจะเรียกว่าว่างก็ได้นะแต่จะเรียกอสังขตาคือมันไม่ปรุงและไม่เกิดไม่ดับก็ได้เพราะนิมิตทั้งหลายมันปรุงอนิมิตมันไม่ปรุงธาตุปรุงไม่มีมันเป็นอสังขตาธาตุธาตุไม่ปรุงรูปนามมันเป็นสังขตาธาตุธาตุปรุงเราปฏิบัติมาบางคนก็เห็นอยู่หรอกมันช็อตสั้นๆแน่นอนมันไม่ได้เป็นอรหันต์จะได้ฟูลไทม์อรหันต์เท่านั้นจึงว่างฟูลไทม์ถ้าไม่ได้อรหันต์มันก็เป็นต้องไปทำแต้มหมอต้องไปตามมีอิทธิบาทพระอินทรีย์โพชฌงค์
แต่เป็นของมีอยู่โดยธรรมชาติอนิมิตหรืออสังขตธาตุธาตุไม่ปรุงเรียกนี้ก็ได้รูปนามมันเป็นธาตุปรุงอสังขตเรียกได้อย่างว่ามันเกิดมันไม่เกิดไม่ดับถ้ารูปนามมันสังขตเกิดดับมันเป็นธาตุไม่เกิดไม่ดับมันเป็นธาตุไม่ปรุงมันเป็นธาตุอนิมิตธาตุคือมันไล่เครื่องหมายรูปนามมันเป็นนิมิตธาตุธาตุธาตุนะคือธาตุมีเครื่องหมายรูปนิมิตสัทธานิมิตคันธานิมิตรสานิมิตปุถุพานิมิตธรรมนิมิตมันมีเครื่องหมายตลอดมีบอดี้เชฟตลอดนิพพานมันเป็นสุญญตาธาตุธาตุว่างธาตุแห่งความว่างเปล่าไร้สรรพสิ่งไอ้รูปนามทั้งหลายมันเป็นอัพนิเวศธาตุแห่งขันธ์ธาตุแห่งความวุ่นวายพวกนี้ก็ได้หมายถึงอย่างไรเสียท่านจะมีแต่นิมิตอนิมิตเป็นอารมณ์2อย่างวิปัสสนาระดับสูงอารมณ์มันเหลือ2โอ้ยสมัยเริ่มใหม่ๆนะโอ้อารมณ์วิปัสสนาเยอะมากธาตุขันธ์อายตนะผัสสะโอ้ปฏิจจะโอ้กายานุปัสสนา14บัพพะเวทนา9จิต16ธรรมานุปัสสนา5โอ้เยอะไปหมดนะพอมาถึงท้ายๆมันเหลือแค่2นิมิตอนิมิตธาตุมีอยู่แค่นี้ตามเห็นจะนิมิตใดต้องได้กิเลสมันจะลี้ถ้าลี้ก็ไปเห็นก็ดับลงอริยสัจก็มาถ้ามันลี้แล้วไม่เห็นการปรุงก็มาความว่างก็จะหายไปเนี่ยในขณะสักพักนึงแล้วสติรู้ตัวมาก็ตามดูความว่างใหม่จะเล่นเอาเถิดกันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนต้อนกันหลายเดือนเลยเนี่ยอ้าวอย่าเยอะผ่านภิกษุทั้งหลายจักเจริญอาทีนวสัญญาอยู่เพียงใดก็หวังความก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนเพียงนั้นไม่พึงหวังความเสื่อมเลยถ้ายังตราตรึงแก่ใจว่ามีแต่โทษมีแต่ภัยมีแต่โทษมีแต่ภัยไม่น่าชื่นชมไม่น่าเย็นดีนั่นน่ะอภิโลเกอภิกตโลเกไม่มีอะไรที่มันน่ายินดีมันไม่ง่ายแต่ก็ฝึกไปเรามีนิสัยไอ้นู่นก็สนุกไอ้นี่ก็สนานใช่ไหมที่ผ่านมาแต่เด็กเขาสอนเราว่าจงลื่นลมแจ่มใสสนุกสนานเขาให้เราเศร้าหมองพวกฝรั่งเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพวก negative thinking มองโลกแง่ร้ายแง่ลบมองโลกแง่ลบแง่ลบอะไรก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์อะไรในของเขามองโลกแง่บวกอะไรแง่บวกขณะพยายามมองโลกแง่บวกเห็นร้องไห้พี่ไรลำพันทุกข์คำควรกันอยู่ขณะพยายามมองโลกแง่บวกบวกยังไงก็หนีไม่พ้นความจริงว่าสัจจะมันเป็นทุกขสัจประวัติมันย่อมเป็นทุกข์เลยสรรพสัตว์ในโลกนี้ไม่ว่าจะชาติพันธุ์สูงส่งอย่างไรก็ทุกข์เพราะประวัติขันธ์นั่นเองจริงๆแล้วนะพุทธเจ้าไม่มองโลกแง่ร้ายพุทธเจ้าไม่มองโลกแง่ดีพุทธเจ้ามองโลกแง่ที่เป็นจริงเท่านั้นจริงอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นแหละเป็นสัจจานิยมบุคคลเนี่ยแต่ว่ามองโลกแง่ดีก็ไม่ใช่ว่ามันจะเลวร้ายนะเพียงแต่ว่ามันไม่เห็นตามจริงแล้วเดี๋ยวมันก็หน่อมแนมมันในส่วนมันไม่เห็นตามจริงก็หน่อมแนมกับชีวิตเองไอ้มองโลกแง่ร้ายก็แหมนี่ก็ประสาทกินที่อารวาสไปทั่วเจอใครที่ไหนก็ท้าตีท้าลบเข้าไปเรื่อยนินทาว่าร้ายเข้าไปเรื่อยอะไรอะไรก็เลวหมดหาขายข้าวดีไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดมาเห็นชั้นดีอยู่คนเดียวเลยเอาอย่างนี้ก็สุขภาพจิตต้องหาหมอจิตแพทย์แล้วใครที่เกิดมาแล้วโรคที่เลวหมดชั้นดีคนเดียวก็แล้วคนป่วยทำใจวันนี้พอสมควรแก่เวลาเป็นไงบ้างครับฟังธรรมแล้วคืนนี้แหละจะบรรลุอะไรนิทราฌานนิทราฌานแปลว่าอะไรฌานหลับจะมีในค่ำคืนวันนี้แล้วค่อยดูเมื่อยามกลางล่วงแล้วพุทธเจ้ายามต้นล่วงแล้วได้ฌานอะไรครับอาสวัคคยญาณขอโทษขออภัยพุทธเจ้ายามต้นล่วงแล้วในคืนวันเพ็ญวิสาขะยามต้นล่วงแล้วได้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ไม่อั้นพบชาติ
ท่านไม่นอนตลอดคืนยามต้นล่วงแล้วได้บุพเพนิวาสานุสติระลึกชาติได้ยามกลางจาก4 ทุ่มไปหาตีสามพระองค์ก็ได้จุตูปัตยานคือเห็นการเกิดตายของสัตว์ใน31 ภูมิได้ตาทิพย์มาพูดได้ยามปลายตีสามสว่างพระองค์ได้อสวะขยายานขยะแปลว่าสิ้นขยะแปลว่าสิ้นอสวะคือกิเลสอสวะขยายานยานสิ้นกิเลสได้แต่ยามปลายใกล้ๆอารมณ์ความเป็นพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นใน1 ราตรีนั้นยานสำคัญสำคัญ3 ยานเกิดแก่พระองค์สิ้นอสวะกิเลสตอนใกล้อารมณ์สำหรับราตรีนี้ของเรานับแต่ยานกลางนับแต่ยามกลางเป็นต้นไปนิทราฌานก็จะบังเกิดขึ้นตลอดจนถึงยามปลายรวมทั้งผู้บรรยายด้วยจบแต่เพียงเท่านี้สงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจมแล้วลองดูว่าที่เคยที่พลาดกับอคติในใจต้องยอมรับความจริงสงบสุข